สำหรับในเกมนี้ก็ขอหยิบยกมาแนะนำให้กับสาวกคนที่ชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดและก็ปลูกผักทำฟาร์มมารู้จักกันหน่อยค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า Smallland เกม PC ออนไลน์แนวเอาชีวิตรอดที่ดูคล้ายกับเกมดังอย่าง Grounded ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นมนุษย์ตัวจิ๋วที่ต้องมาเอาชีวิตรอดภายในดินแดนสุดมหัศจรรย์แห่งนี้และตัวเกมนี้เนี่ยทางผู้เล่นจะต้องออกหาน้ำหาอาหารปลูกผักทำฟาร์มและสร้างบ้านคล้ายกับเกมเอาชีวิตรอดทั่วไปเลยค่ะโดยตัวเกมนี้ก็ได้มอบประสบการณ์อันสุดแปลกตาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ขนาดมหึมาหรือแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กที่เราพบเห็นในชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะเป็นเหล่ากระรอกหนอนมดผีเสื้อนกผึ้งหอยทากและก็ยังมีนกที่มีขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะและก็เกมนี้ก็มีระบบการคราฟที่ดูน่าสนใจเลยค่ะทางผู้เล่นสามารถสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้อย่างเช่นรถไฟสำหรับการเดินทางในป่าการสร้างแพสำหรับล่องแม่น้ำแล้วก็บอลลูนสำหรับลอยชมวิวทิวทัศน์บนอากาศได้ค่ะนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีระบบการเลี้ยงสัตว์อีกด้วยนะแต่ว่าทางผู้พัฒนายังไม่ได้มีการบอกรายละเอียดอะไรมากนักสำหรับตัวเกมนี้ค่ะซึ่งข้อมูลของเกมนี้เนี่ยก็มีเผยมาอีกนะคะว่าสามารถเล่นแบบคนเดียวก็ได้หรือว่าจะชวนเพื่อนๆมาเล่นแบบ PVE และก็แบบ PVP ซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยสามารถรองรับผู้เล่นได้ถึง32คนต่อ1เซิร์ฟเวอร์กันเลยทีเดียวและก็อนาคตยังมีการเพิ่มเติมในส่วนของแผนที่ใหม่ๆที่จะไม่มีเพียงแค่ป่าใหญ่แต่ก็จะมีแผนที่อพาร์ตเมนต์และก็ดวงจันทร์เพิ่มเข้ามาอีกด้วยค่ะสำหรับข้อมูลของทางผู้พัฒนายังได้บอกมาอีกนะคะว่าหากเพื่อนๆที่ชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดในโลกใบจิ๋วแบบนี้คงถูกใจกับเกมนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะแล้วก็เกมนี้มีการวางแผนว่าจะเปิดให้เล่นบนแพลตฟอร์ม PC ผ่านร้านค้า Steam และก็บนเครื่องเล่น PlayStation 4 Xbox One และเครื่อง Nintendo Switch ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดวันวางจำหน่ายแต่อย่างใดค่ะหากมีความคืบหน้าของเกมนี้อย่างไรเราจะมาอัปเดตกันให้ทราบหรือหากเพื่อนๆอยากดูเกมอื่นๆอีกสามารถไปติดตามที่ช่อง Virtual Gamer TH เราก็มีเกมหลากหลายแนวเกมมาแนะนำกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ